นี่ครับสัญญาที่คุณก้องพบให้ผมร่างไว้เรียบร้อยแล้วครับหนังสือยินยอมให้รวมทรัพย์สินก่อนและหลังสมรสเนี่ยทำให้ทรัพย์สินก่อนสมรสของภรรยาผมรวมกับสินสมรสใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นคุณค่อยให้เธอเซ็นมอบอำนาจให้สามีเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดแทนภรรยาเมื่อเซ็นพร้อมทั้งสองฉบับคุณก็จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดแทนภรรยาของคุณอย่างสมบูรณ์ทั้งก่อนและหลังสมรสไงครับแต่ถ้าภรรยาของคุณจะเบิกถอนหรือถ่ายโอนทรัพย์สินทั้งหมดคุณต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติด้วยทุกครั้งแต่ในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถที่จะเบิกถอนหรือถ่ายโอนทรัพย์สินได้ด้วยตัวเองครับ แบบนี้ผมต้องให้ว่าที่ภรรยาของผมเซ็นเมื่อไหร่ครับทันทีที่คุณมีสถานะเป็นสามีนั่นก็คือหลังจากจดทะเบียนสมรสเอ๊ะแต่เท่าที่ผ่านมาไม่มีใครยอมเซ็นมอบอำนาจให้ผู้อื่นดูแลทรัพย์สินของตัวเองง่ายๆนะครับถ้าหากไม่ได้ทุพพลภาพหรือว่าใกล้เสียชีวิตแล้วอย่างนี้เขาจะยอมเซ็นเหรอครับผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอยอมให้ได้มาทำอะไรวะฉันมีข่าวมาบอกอะข่าวอะไรอีกอะเฮ้ยนี่ถ้าเป็นข่าวก็สิบซุบซิบเรื่องชาวบ้านเนี่ยฉันไม่อยากฟังหรอกนะฉันรีบไปหนึ่งจะแต่งงานแต่งกับใครก้องพบแกตัดใจเถอะนะฉันไม่เชื่อตาเมื่อไรแกจะตาสว่างสักทีอ่ะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็แล้วจะไปโทษใครรักที่เธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำให้เธอเสียใจเท่าไรยิ่งคอยกลับมาทำร้ายหัวใจตัวเองที่จริงมันรัก